คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 ค่ะวันนี้กับแพรและอาจารย์พรพจน์ค่ะจ้ะวันนี้ก็กลางสัปดาห์แล้วนะครับใช่ค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเพิ่งผ่านพ้นจากวันหยุดยาวเล็กๆค่ะ3วันในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้แพรบอกว่าอาจารย์ดูเหมือนรถไม่ค่อยติดนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องถือว่าพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะคะแล้วก็หยุดยาวไหมคะเพราะว่าก็มีหลายท่านนะครับวันศุกร์ถึงจะไม่ได้เป็นวันหยุดก็อาจจะถือโอกาสลาค่ะนะครับมีบางท่านก็ตอนนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าเริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดแล้วบางส่วนถึงจะไม่คับคั่งเหมือนกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ตามก็เดินทางปลอดภัยนะครับขับรถขับราดูแลสุขภาพตัวเองให้มีความพร้อมมากที่สุดครับแอบได้ยินแว่วๆว่าจริงๆวันศุกร์ทางรัฐยกให้ใช่ไหมคะก็แต่ว่าไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งเอกชนหรือว่าทางราชการก็เดือนนี้ก็เลยยิ้มกันไปเลยนะคะจ้ะหยุดหลายเขาสัปดาห์หนึ่งก็หยุดต้อง2รอบใช่แล้วไม่รู้บางคนเขาถือโอกาสตั้งแต่วันศุกร์และยาวจนคงไม่ได้นะเพราะว่าสงกรานต์ที่ผ่านมาก็หยุดยาวกันไปรอบนึงนะครับก็เดินทางกันปลอดภัยขับรถขับราด้วยความไม่ประมาทครับค่ะแล้วก็สำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะเอ๊ะมีอะไรมาตั้งอยู่บนโต๊ะของเราใช่แล้วเข้ากับโทนสีเสื้อมากเลยครับใช่แล้วค่ะอาจารย์นำอะไรมาแจกคุณผู้ชมทางบ้านคะครับวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสเข้าไปบรรณาธิการนะครับทางท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์เพื่อที่จะก็คือหนึ่งแหละก็ไปถวายภัตตาหารแล้วก็ไปพูดคุยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับกิจกรรมที่พวกเราจะทำกันในช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านที่เห็นนะครับด้านหน้าของแพรเนี่ยจะเป็นหนังสือสวดมนต์นะครับพระคาถามหาเมตตาใหญ่นะครับก็คือจะสวดเจริญเมตตาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตตัดในเรื่องของเวรกรรมให้ทุเลาเบาบางลงนะครับซึ่งหนังสือได้ผมก็มีโอกาสได้คลิกอ่านรายละเอียดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเกี่ยวกับบทสวดคาถามหาเมตตาใหญ่เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นบทสวดที่เป็นมงคลมากนะครับก็วันนี้ได้รับความเมตตาจากทางท่านเจ้าวาดครับก็จะได้แจกเลยนะครับหนังสือสวดมนต์ดีๆเล่มนี้ให้กับแฟนรายการทุกคนครับค่ะกติกาง่ายมากเลยนะคะก็เช่นเดียวกับการส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันนะคะก็คือพิมพ์ PDนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะจังหวัดและคำว่าหนังสือนะคะคุณก็จะได้รับหนังสือไปเลยนะคะซึ่งส่งมาที่หมายเลขนะคะ4221606นะวันหนึ่งวันนี้เราจะแจก10ท่านด้วยกันสำหรับผู้โชคดีนะคะก็รีบส่งกันเข้ามานะคะ PD เนาะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลจังหวัดนะคะส่งมาที่4221606นะคะ10เล่มด้วยกันสำหรับวันนี้ค่ะจ้ะสำหรับบทสวดเมตตามหาใหญ่นี้นะครับเดิมทีเป็นบทสวดบริกรรมเพื่อเจริญเมตตากรรมฐานนะครับซึ่งบทสวดนี้ก็จะมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่31ชื่อว่าเมตตาคาถาครับก็รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศนะครับให้ทราบกันในช่วงท้ายรายการครับเอาละค่ะก็ก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการพูดคุยสายโชคกับอาจารย์พรพจน์นะคะโทรมาลงทะเบียนที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามถ้าต้องการหนังสือนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือมาด้วยส่งมาที่หมายเลขเดียวกันนะคะ4221606และรายชื่อผู้โชคดีประกาศท้ายรายการนะคะเอาละค่ะอาจารย์พลพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพุธที่4พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการแรม13ค่ำเดือน5ปีวอกพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศตะวันออกหรือบูรพานั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าไม่ได้ทำอะไรที่ไกลตัวจริงๆถ้าเชื่อว่าทำได้คุณก็จะทำสำเร็จวันนี้เขาบอกให้สะกดจิตตัวเองนะครับสภาพคล่องไม่เด่นเลยวันนี้ใช้คำว่าหาเงินยากรวมถึงมีโอกาสเกิดปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้างด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์ฉะนั้นวันนี้
ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นความรักหัวใจเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมต้องมีความหนักแน่นชีวิตการทำงานอยากจะฝากให้คิดครับอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงฉะนั้นวันนี้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดสภาพคล่องเงินทองวันนี้ให้ระวังการเสียทรัพย์เพราะค่าปรับค่าธรรมเนียมรวมถึงเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายความสัมพันธ์ความรักยังแข็งแรงครับไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าแต่วันนี้กลุ่มเน้นระวังปัญหาสุขภาพและสีที่ถูกโฉลกค่ะใส่สีฟ้าแบบนี้ครับเสริมในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่ต้องรู้จักการรอคอยอดทนวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาทั้งสิ้นฉะนั้นเน้นการวางแผนระยะยาวนะครับสอดคล้องกันเลยกับในเรื่องของงานสถานการณ์สภาพคล่องมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้องอาศัยเวลาสักระยะแต่ความรักหัวใจทายดีครับมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกชะตาเหมือนรู้จักกันมานานและสีที่ถูกโฉลกค่ะอดทนรอคอยหนักแน่นนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ภาพรวมในส่วนของการทำงานโดยรวมต้องถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่แต่อยากจะฝากอย่าใจร้อนครับวันนี้อย่าทำอะไรที่ลัดขั้นตอนแล้วคุณก็จะได้รับในสิ่งที่พึงมีพึงได้สภาพคล่องการลงทุนเหมาะสำหรับการศึกษาครับขวนขวายหาความรู้พวกเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆก็ใช่ความรักวันนี้ให้เข้าทางผู้ใหญ่ปลอดภัยที่สุดสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นหน่อยขวนขวายศึกษาหาความรู้เงินใครก็อยากได้สีกรมธรรม์ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าดีนะครับฉะนั้นวันนี้การมีหุ้นส่วนจะช่วยปรึกษาหารือนะครับหรือแม้กระทั่งเพิ่มโอกาสในเรื่องของการลงทุนการงานก็เหมาะสำหรับการขยับขยายนะครับการลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาความรักเน้นไปที่คนมีครอบครัวครับมีโอกาสต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากการกระทำของบุตรหลานบริวารและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้บริวารทำให้ทุกข์นะคะสีกรมธรรม์ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ต้องรัดเข็มขัดหน่อยในแง่ของการบริหารค่าใช้จ่ายการลงทุนเองก็ต้องมีวินัยอย่าไปหวือหวาวุ่นวาบตามอารมณ์ของตลาดความรักก็ไม่ใช่วันที่ดีครับวันนี้คนโสดผมอยากให้อยู่คนเดียวไปก่อนแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานการบริหารเวลาสำคัญที่สุดมีโอกาสต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปและสีที่ถูกโฉลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดมันทุกเรื่องนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดเครดิตจะถูกดิสจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมนะครับระวังจะมีปัญหามากกว่าเก่าความรักเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมให้น้ำหนักกับเรื่องของงานมากที่สุดสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในส่วนของเงินทองๆเนี่ยนะครับติดขัดอะไรให้เจรจาต่อรองไม่เสียเปรียบหรือใครที่อยู่ระหว่างดิวนะหรือว่าอยู่ระหว่างตกลงสิทธิประโยชน์เนี่ยอยากจะขยับอะไรอีกสักเล็กน้อยวันนี้ขอให้เอ่ยปากนะครับความรักวันนี้ให้ทำใจทำอะไรก็ดูไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าคนที่คิดอยากจะมีคู่ส่วนงานวันนี้รักษามาตรฐานเดิมที่ทำก็พอครับเพราะการริเริ่มสิ่งใหม่ได้ไม่คุ้มเสีย
และสีที่ถูกโฉลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับให้มีที่พึ่งพาให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือทั้งเงินและงานสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากเพื่อนร่วมงานฉะนั้นวันนี้การทำงานเป็นทีมจะส่งผลดีนะครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ 70% แม้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่ติดแต่ความรักพูดง่ายๆระวังถูกหลอกโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่เวลามีใครเข้ามาดูให้ดีครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องหัวใจเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับมีงานทำก็ดีแล้วนะครับมีอะไรให้ทำได้ก็ทำไปก่อนแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยอย่ามัวแต่รอฟ้าฝนหรือว่ารอราชรถมาเกยนะครับการเงินต้องมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนแม้จะประสบความสำเร็จวันนี้ก็ขอให้คิดต่อมองไปข้างหน้าความรักหัวใจทายดีครับถ้อยทีถ้อยอาศัยโสดเองก็แลดูมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและสีที่ถูกโฉลกค่ะมีอะไรให้ทำก็ทำก่อนนะครับไม่ว่าคนที่กำลังมองหางานหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วกระตือรือร้นกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนให้เดินทางสายกลางนะครับอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองลำบากคนโสดวันนี้เน้นในเรื่องของการออกตัวสตาร์ทดีๆนะครับและคุณจะซื้อใจได้งานไม่น่าห่วงใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำไว้มีเวลามากพอให้คิดอ่านและวางแผนครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเดินทางสายกลางอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับจงทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถถึงไม่แล้วเสร็จแต่แนวโน้มวันนี้ก็ต้องถือว่าดีการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่คุ้นเคยครับไม่มีอะไรต้องมานั่งคาดเดาความรู้สึกกันความรักวันนี้ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสเกิดความไม่ลงรอยแต่ตัวคุณเองวันนี้สุขภาพก็สำคัญครับสีที่ถูกโฉลกค่ะทั้งคู่ทั้งตัวเสริมสุขภาพพารานามัยกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันสายโสดจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ TD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-1606นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี10ท่านเราจะแจกหนังสือสวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่นะคะเล่มนี้ก็สามารถร่วมลุ้นได้นะคะก็กติกาทีดีนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดค่ะส่งมาที่หมายเลขเดียวกันเนาะ422-1606สิบท่านเราจะประกาศรายชื่อท้ายรายการนะคะเอาละค่ะไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับ